วัสดีเอคารับเล็กได้แรงบันดาลใจอะไรมามีโปรเจกต์อะไรจะพิเศษหรือต้องไปทำสีผมมาอะไรอย่างเงี้ยเล็กไม่มีครับผมเพราะไม่มีอะไรทำต่างหากถึงต้องไปทำสีผมครับผมช่วงนี้ว่างนะช่วงนี้ว่างแล้วก็ยังไม่ได้มีเปิดกล้องอะไรก็เลยไม่เคยกัดสีผมเนี่ยก็เลยลองไปกัดดูครับครั้งแรกในชีวิตเป็นไงฮะการกัดสีผมครั้งแรกในชีวิตสำหรับอะไรก็ผมเสียดีครับแล้วก็ผมจัดทรงง่ายแต่เสียนะแต่ว่าก็มันก็เปลี่ยนนะฮะมันก็เปลี่ยนลุคเราเนาะมันก็ทำอะไรที่ไม่เคยทำก็เปลี่ยนบ้างมันสนุกดีครับคิดว่าฟีดแบ็กจากคนรอบข้างเป็นยังไงบ้างฟีดแบ็กจากคนรอบข้างว่ายังไงบ้างกับผมสีนี้ส่วนใหญ่แล้วผู้ใหญ่จริงๆจะแบบชอบสีดำมากกว่าแต่ถ้าเกิดแบบเพื่อนๆหรือแบบยังแบบวัยๆแบบวัยรุ่นอยู่ก็จะโอเคครับแล็กเวลดิเฟอเรนซ์มาจากไหนอะสีนี้ไม่มีได้ไม่มีเลยเราแค่ไปบอกพี่ก้องไฮฟ์พวกนี้แบบว่าอยากกัดสีผมเขาก็เรียกไปหาเลยแล้วเขาก็เลือกสีให้เลยอันนี้มันคือสีอะไรพี่ก้องบอกไหมจริงๆมันคือสีเทาครับผมแต่ว่ามันเริ่มหลุดแบบเป็นแบบมีเหลืองๆน้ำตาลนิดหน่อยรอไหมหล่อเป็นโอป้าแล้วเนี่ยคนข้างตัวเราว่าไงมั้งก็เห็นยางเล็กโบเมลดาน่ะเป็นเดือนแล้วทำมาตั้งแต่ปีใหม่แล้วพี่หนุ่มโหโหไหนบอกว่าติดตามไงไม่จริงเหรอเนี่ยก็ในไอจีเธอสียังผมยังไม่เปลี่ยนอยู่พี่เพิ่งเห็นวันนี้จริงพี่หนุ่มโมโหเลยนะเนี่ยฟอลโล่ไอจีปะเนี่ยโบว่ายังไงบ้างอะเล็กเออโบว่าไงบ้างก่อนเอาเรื่องของโบของแฟนเธอก่อนน้องโบว่ายังไงบ้างไม่คือจริงๆเล็กอ่ะจะแค่ทำสีเฉยๆครับผมแต่ว่าก็โบก็บอกว่าไหนๆทำแล้วก็กัดไปเลยจริงๆกะแค่แบบกัดสักรอบสองรอบอะไรเงี้ยเพราะว่ามีคนขู่ไว้เยอะว่ามันเจ็บนะมันแสบนะเราก็ไม่กล้าทำเยอะกล้าทำหลายรอบเพราะกลัวแสบแต่น้องก็บอกว่าไหนๆทำแล้วก็เอาให้สุดไปเลยกัดให้มันแบบแทบจะขาวไปเลยแล้วจะทำสีอะไรก็อันนี้เราก็เชื่อน้องใช่ไหมเราเชื่อน้องหรอยุยงเขายุยงเราก็โอเคยุยงยุเป็นคนขี้ยุอยู่แล้วด้วยไงตามใจสาวว่ามันเถอะจะไปเขียนพาดหัวแล้วสิฉันไม่ปล่อยหรอกนี่เธอยังขอให้พวกฉันเล่นมุกกูตัวเองได้เลยนะไม่ปล่อยเรื่องนี้ง่ายหรอกเป็นยังไงบ้างเห็นว่าเพิ่งไปเที่ยวไหนมาด้วยกันหรือเปล่าใช่ไหมถ้าแหมสารนะครับทะเลทริปอะไรยังไงอ่ะแหมสารเป็นไปเช้าเย็นกลับครับผมไปแค่ไปหีบแล้วก็ข้ามเรือแหมสารก็คือตั้งใจชวนกันไปล่าสุดไปหัวหินครับผมแล้วหัวหินนี่ไปยังไงไปกี่วันไป3วันครับผมไปกับแก๊งๆเพื่อนๆของเล็กน้องไปด้วยแก๊งเพื่อนเล็กและเพื่อนๆนะครับผมแล้วน้องไปด้วยพาน้องไปเปิดตัวกับเพื่อนๆเรานั่นแหละจริงๆก็พาไปเจอเพื่อนมาหลายรอบแล้วครับไปกินข้าวไม่ใช่เปิดตัวหรอกเล็กก็ไม่จะรู้ทริปนี้เป็นไงบ้างเล็กอะไรนะทริปนี้เป็นอย่างไรบ้างมีน้องๆกับเพื่อนๆเราอะไรอย่างเงี้ยเวลาไปฟังในโมเมนต์ในทริปอ่ะก็ไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษครับผมก็สนุกดีเพราะว่าน้องเขาเป็นคนที่ตลกล่าเริงอยู่แล้วเนาะเขาเป็นแบบคนเอนเตอร์เทนอยู่แล้วมันก็เขาก็เป็นคนเข้ากับทุกคนได้ง่ายอยู่แล้วครับก็แฮปปี้ดีสนุกดีเวลาเราไปเที่ยวด้วยกันเราไม่ลงรูปคู่กันหรอคะหรือว่ายังไงทำไมถึงต้องลงให้คนไปคาดเดาเองว่าไปที่เดียวกันนะไอ้โยงแคปชั่นกันนะอะไรอย่างเงี้ยคือเราแค่ไม่ได้อยากให้คนมาโฟกัสขนาดนั้นฮะเราก็ไปเที่ยวปกติของเราอ่ะเราก็ไม่ได้ปิดบังว่าแบบเราห้ามให้ใครรู้นะว่าเรามาด้วยกันแต่แค่เราไม่ได้อยากไปประกาศให้โลกรู้ว่าเฮ้ย
ฉันไปด้วยกันนะอะไรแบบนั้นน่ะคือแต่เราในขณะเดียวกันเราไม่ได้ปิดเราแค่เราก็แค่ใช้ชีวิตของเราครับผมเล็กเมื่อไหร่พอไม่จริงเอาจริงก่อนก็ได้จริงก่อนก็ได้หรอกเหมือนว่าแต่เราก็คือเป็นสายที่ไม่ชอบที่จะลงรูปคู่กันอย่างนี้ใช่ไหมเพราะว่าอย่างบางคู่เขาก็อุ้ยลงกันแบบว่าเขาเรียกเซอร์วิสแฟนคลับมากเลยแต่คู่เราจะไม่แนวนี้ใช่ไหมคะคืออย่างที่เล็กบอกในทุกสามนะเล็กแบบไม่ได้อยากให้คนมาโฟกัสในเรื่องของความสัมพันธ์ในเรื่องของความรักของน้องมากเท่าไหร่ว่าน้องเรางานเยอะเนาะแล้วก็เราเองก็อยากให้คนแบบชื่นชมพวกเราชื่นชมพวกเราอันนี้เป็นสิ่งที่พวกเราขอบคุณมากๆแต่ว่าในขณะเดียวกันก็อยากให้ติดตามผลงานแล้วก็ชื่นชมผลงานของพวกเราด้วยแบบนั้นมากกว่าเพราะฉะนั้นเราเลยยังเล็กเลยยังรู้สึกว่ามันยังไม่ถึงเวลาด้วยแหละเราก็ยังไม่ถึงเวลาที่จะต้องลงรูปเลยยังไม่ถึงเวลาที่เราจะต้องประกาศหรือว่าแบบตะโกนให้ทุกคนรู้ว่าแบบเราไปด้วยกันหรืออะไรเงี้ยแบบไม่ได้อยากให้มีไม่ได้อยากให้แบบคนมาโฟกัสโมเมนต์ที่เราอยู่ด้วยกันขนาดนั้นเราก็เลยแบบไม่ได้ลงรูปคู่อะไรแบบนั้นแต่ว่าถามว่าเราถ่ายไหมเรามีถ่ายอยู่แล้วแหละแต่ว่าเราไม่ได้ลงเพราะยังไม่อยากให้คนมาโฟกัสขนาดนั้นแต่ในขณะเดียวกันก็คือเราไม่ได้ปิดบังว่าเราไปไหนมาไหนด้วยกันกว่าคนแซวว่าวันที่เราพร้อมจะลงเล่าคู่ได้เนี่ยต้องเป็นวันที่เหมือนสถานะเราชัดเจนว่าใช้คำว่าแฟนแล้วหรือเปล่าถึงจะบอกเอ้ยเราลงดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้เลยฮะเรียกว่าจริงๆเอาจริงคืออยากเมื่อไหร่อยากลงก็ลงนะแต่ว่าก็นะตอนนี้ก็อยากให้โฟกัสที่ผลงานพวกเราเป็นหลักก่อนดีกว่าแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าเฮ้ยโอ้โหตอบนี้คือจะไม่ให้คนไปสนใจเรื่องพวกนี้เลยหรอซึ่งมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วก็เข้าใจแต่ว่าก็อย่างที่บอกเราเองทั้งคู่ก็ใช้ชีวิตปกติของเราไปไหนมาไหนเราก็ไม่ได้ปิดบังไม่ได้แบบต้องไปแบบร้านนี้มีแบบทางเข้าด้านหลังห้ามให้ใครรู้มันไม่ใช่งานเนี่ยเราก็ใช้ชีวิตปกติของเราครับแค่อย่างที่บอกว่าเราไม่ได้อยากยังไม่ได้อยากประกาศหรือแบบต้องให้แบบคนมันติดตามชีวิตของเราสองคนขนาดนั้นกลัวคนแซวว่าคือเราหวานนี่แหละไม่ว่าเล็กอย่าเพิ่งลงตอนนี้ไม่มีเลยครับไม่มีเลยเรียกว่ามันเป็นเรื่องที่เข้าใจกันนะว่าทั้งคู่อยากให้คนโฟกัสที่ผลงานของเรามากกว่าพี่เล็กกลัวกระแสดราม่าไหมคะแบบว่าถ้าลงรูปคู่ไปมันหมายถึงเป็นแบบว่าเปิดตัวแล้วหรือว่าที่ไม่ลงก็เพราะว่ากลัวดราม่ากระแสดราม่าแบบทั้งคู่เลยไม่กลัวเลยครับเล็กเชื่อว่าเราทั้งคู่ไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อนต่อให้มีเรื่องถ้ามีมันจะมีดราม่าก็คือมันก็จะเป็นเรื่องปกติที่จะมีคนชอบและคนไม่ชอบเป็นเรื่องธรรมดาแต่ทุกวันนี้จากที่เราเห็นพวกเราเองก็ดูเหมือนกันแหละแบบเราเองก็เข้าไปส่องแท็กแฮชแท็กชื่อพวกเราเองบ้างอยู่บ้างอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราเห็นคนที่เข้ามาแบบชื่นชมมาเอ็นดูคู่เราเนี่ยต้องขอบคุณมากจริงๆแต่ว่าอย่าเพิ่งกดดันให้พวกเราแบบประกาศหรือเปิดตัวหรือยังงู้นอย่างนี้ไปเลยครับผมพวกเราเองก็อยากจะใช้ชีวิตอยากจะเรียนรู้กันนะตอนเนี้ยไปเรื่อยๆโดยที่พอถ้าเกิดการเรียนรู้ไปเรื่อยๆแล้วแบบไม่มีความกดดันมันเรียกว่ามันดีกว่าอันนี้พี่ไม่ได้กดดันนะแต่จะถามในฐานะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ว่าแล้วมันใกล้จะขยับสถานะไปใกล้คำว่าแฟนที่ทุกคนรอคอยหรือยังคือความสัมพันธ์มันก็ดีขึ้นเรื่อยๆครับผมอย่างที่เล็กเคยแต่พี่ๆไม่ได้อยู่ซ้ำผมมันก็เป็นความสัมพันธ์ในช่วงที่เราก็รู้จักการเรียนรู้กันมาได้แบบ 4-5 เดือนแล้วทุกอย่างมันก็ดีขึ้นเรื่อยๆแหละเป็นสเต็ปของความสัมพันธ์ทั่วไปเหมือนกับของทุกคนแล้วก็มันก็จะมีช่วงที่แบบเราเข้าไปแบบเรียนรู้ถึงเราไม่ได้เรียนรู้แค่นิสัยละเรียนรู้ถึงชีวิตของอีกฝ่ายนึงเรียนรู้ถึงเบื้องลึกของอีกฝ่ายนึงซึ่งมันก็จะมีอะไรที่แบบอาจจะไม่ได้สวีทอย่างเดียวอาจจะไม่ได้แบบมีแฮปปี้อย่างเดียวมันก็มีแบบเรื่องที่เราต้องทำความเข้าใจกันมากขึ้นซึ่งมันก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเพราะเลยรู้สึกว่าเราก็ต้องรู้ทั้งเรื่องที่ดีเรื่องที่แฮปปี้และเรื่องที่ไม่แฮปปี้ของเขาถูกไหมฮะซึ่งตอนนี้เนี่ยมันก็ค่อนข้างไปถึงในขั้นที่จริงจังมากขึ้นกับความสัมพันธ์ครั้งนี้ครับ
ตอบไม่ได้หรอกว่ามันใกล้หรือยังตอบไม่ได้จริงมันมีความเอาก่อนเลยค่ะเอาก่อนเลยค่ะเอาก่อนเลยค่ะมันมีความไอ้ที่บอกว่ามันมีไอ้ส่วนที่อาจจะแตกต่างกันหรือแบบว่าไม่แฮปปี้ซึ่งกันและกันอะไรตรงนี้ตรงนั้นมันถือว่ามันเป็นเรื่องใหญ่ไหมคะหรือเป็นเรื่องที่รู้สึกเราก็จะแก้ให้เขาได้หรือเขาจะแก้ให้เราได้มันเป็นเรื่องธรรมดาครับผมเรียกว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาแค่แค่ตอนช่วงแรกๆอ่ะตอนช่วงแรกของการคุยกันทุกอย่างมันจะดูสวยหรูไปหมดแหละสำหรับความคิดเล็กนะคนมันแบบพุ่งตรงคนจีบกันใหม่ๆอ่ะทุกอย่างเนี่ยแบบปิ้งไปหมดแต่ว่าพอมันถึงจุดหนึ่งที่เราจริงจังกับความสัมพันธ์แล้วเราก็ต้องการเพราะว่าคนมันจะคบกันเป็นแฟนกันหรือว่าเป็นคู่ชีวิตกันอ่ะมันคงไม่ได้มีแค่โมเมนต์มุ้งมิ้งเนาะมันก็ต้องแบบเรียนรู้ถึงความรู้สึกของอีกฝ่ายเรียนรู้ถึงความคิดความอ่านการประสบการณ์ที่เขาเจอมาสิ่งที่เขาเจอมาทุกๆอย่างมันต้องเรียนรู้กันซึ่งสิ่งเหล่านั้นมันก็จะไม่ใช่อะไรที่มุ้งมิ้งละจะเป็นการจริงจังไปอีกขั้นซึ่งตอนนี้อยู่ขั้นนะครับพี่ขออนุญาตถามนิดนึงอเล็กเนี่ยคบกับใครมาเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายนะมักจะมากับดราม่าหรือโดนโจมตีตลอดในแต่ละคนที่เคยคบมาแทบทุกครั้งเลยตรงนี้เรารู้สึกอะไรยังไงบ้างคะว่าเอ๊ะทำไมไม่มันไม่ได้ง่ายเหมือนคู่อื่นหรือมันไม่อะไรอย่างคู่อื่นเลยอะไรอย่างจริงๆกับน้องเนี่ยเล็กไม่มีข่าวไม่โดนโจมตีเลยนะเท่าที่เล็กแบบเสพข่าวนะครับผมเรารู้สึกขอบคุณแบบคุณผู้ชมคุณผู้ดูคุณแฟนๆทุกคนที่แบบเอ็นดูแล้วก็สนับสนุนคู่เรานะแต่ว่าเล็กรู้สึกว่ามันไม่ใช่แค่เล็กหรอกเล็กรู้สึกว่าการที่เราโตมาถึงอายุเท่านี้แล้วอะเจออะไรต่างๆมามากมายเล็กรู้สึกว่าการที่เราจะมีใครสักคนหรือว่าการที่คนสองคนจะมาคบกันมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันนะมันก็ต้องมันจะไม่ได้มีแต่ความสวยงามทุกอย่างมันคือประสบการณ์แล้วแต่ว่าตอนนี้โชคดีที่เราสองคนยังมีแต่ประสบการณ์ดีๆด้วยกันกับผมมันก็เลยแฮปปี้แต่ไม่ได้คอนเซิร์นถึงเรื่องว่ายากหรือว่าอะไรคนชีวิตคู่มันยากอยู่ครับว่าใกล้จะวาเลนไทน์แล้วนะก็น่าจะเป็นวาเลนไทน์แรกของรักเราครั้งนี้มีคิดอะไรเอาไว้บ้างไหมคะว่าแบบจะยังไงดีวาเลนไทน์แรกของเรานี้อันนี้กดดันสุดกว่าทุกคำถามเลยกดดันเลยนี่วันที่เท่าไหร่เนี่ยวันที่3 11วันครับผมก็รู้สึกว่าคือเรารู้สึกว่าวันวาเลนไทน์มันคือวันที่เราจะแสดงวันสำคัญเหล่านี้มันคือวันที่เราจะแสดงความรักความปรารถนาดีให้กับอีกคนคนหนึ่งเนาะวันวาเลนไทน์วันแม่วันพ่อวันเกิดวันอะไรเหล่านี้ซึ่งเล็กจริงๆรู้สึกว่ามันเป็นวันธรรมดาวันหนึ่งแหละแต่ว่ามันก็สำคัญตรงเราสามารถแสดงได้เป็นพิเศษก็ต้องก็มีแหละครับแต่ว่าอย่างเนี่ยวันนี้วันที่3กดดันมากอันนี้กดดันสุดเลยแสดงว่ามีคิดเอาไว้แล้วแหละแต่ยังไม่รู้ว่าจะยังไงเป็นรูปแบบไหนเรียกว่ายังไม่ลงเอยแต่เล็กรู้ไหมว่าแฟนๆหลายๆคนน่าจะจับตาดูคู่เราแล้วรอดูแหละว่าเฮ้ยมันจะออกมาเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยก็อย่าโฟกัสคู่อื่นด้วยนะครับผมแล้วก็สิ่งที่สำคัญอย่าเอาไปเปรียบเทียบกันเปรียบเทียบอะไรกลัวไปเปรียบเทียบอะไรไปเปรียบมันเป็นเรื่องธรรมดาไงมันต้องมีการเปรียบเทียบอุ้ยคนนั้นทำให้คนนี้แบบนี้คนนี้ทำให้คนนั้นแบบนั้นอู้ทำไมอเล็กทำแค่นี้อะไรเงี้ยกดดันมากเลยเอ็นดูไปอีกแต่อยากทำนะไม่ได้อยากทำนะคือกดดันแต่ว่าแบบก็อยากให้เขาแฮปปี้คิดว่าจะเป็นการมอบของขวัญหรือว่ายังไงอะคะให้ของหรือว่ายังไงคะพี่โบเขาต้องดูสามอยู่แล้วไหมผมบอกก็โปะสิ แล้วพี่โบได้พูดถึงวันวาเลนไทน์นี้ไหมคะว่าอยากได้ของอะไรหรือเปล่าเขาไม่ได้บอกหรอกครับผมเขาก็
น้องก็เขาก็ไม่ได้บอกว่าอยากได้อะไรหรืออยากไปไหนไม่ได้บอกเลยแต่ว่าแค่แต่ว่าวันที่14วันวาเลนไทน์ตรงๆเนี่ยเรามีแพลนด้วยกันอยู่แล้วเราไปมีไปงานแต่งเพื่อนครับผมแต่ว่าก็ยังไม่ได้แบบแพลนถึง ว่าเอของเราจะยังไงดี อ๋อนี่คือควงน้องไปงานแต่งเพื่อนแล้วเหรอเนี่ยใช่อ้าวชิบหายเปิดตัวเป็นทางการแล้วใช่ไหมคะอะไรนะครับแปลว่าเปิดตัวถ้าพาโบพี่โบเนี่ยไปงานแต่งเนี่ยก็พาไปกันแนะนำให้รู้จักแล้วก็เป็นการเปิดตัวเล็กระดับหนึ่งไม่เห็นแปลกเลยอ่ะก็เล็กคือเล็กอ่ะพาน้องไปเจอเพื่อนเล็กจนแบบตอนนี้แบบโบกับแบบแฟนเพื่อนเล็กอ่ะสนิทกันแบบมากกว่าเล็กสนิทกับเพื่อนเล็กแล้วอะแบบนั้นก็คือเดี๋ยวไปงานแต่งนี่ก็คือไปแบบด้วยกันแบบเป็นแก๊งแก๊งคือแบบรู้จักกันหมดแล้วมันก็เล็กไม่รู้สึกมันเป็นการเปิดตัวอะไรผมก็แค่แบบไปงานแต่งด้วยกันเฉยๆให้เขาไปรับช่อดอกไม้เหรอคะขอดูหน้าคนถามหน่อยได้ไหมเสียงแบบให้น้องไปรับช่อแล้วแต่ถ้าน้องอยากออกไปเรียกว่ามันก็คือเป็นกิจกรรมสนุกๆในงานแต่งถ้าเกิดอยากเล่นก็ไปเล่นไปร่วมได้ไม่ได้ว่าอะไรถ้าเขารับได้ขึ้นมาเราก็ยุ่งเหมือนกันนะคะอย่าทำให้ผมกดดันมากกว่านี้ได้ไหมแล้วถามจริงๆพอเวลามีคนรุ่นคนเชียร์เยอะๆอะไรอย่างเงี้ยคู่เราเคยมานั่งคุยกันไหมว่าเฮ้ยเราคิดไหมพอเราคบกันแล้วคนมันจะแบบโอ้อะไรขนาดนี้เลยคืออันนี้พูดกับพี่ๆตรงๆเลยก็คือจริงๆน้องอ่ะเขาจะเป็นคนที่อ่ะก็ไม่ได้ทำอะไรผิดแค่นี้ไม่เห็นเป็นไรนี่แบบนี้ใช่ไหมแต่ว่าตัวเราอ่ะรู้สึกว่าเราผ่านเราเจออะไรมาเยอะเรารู้สึกว่าเราโตกว่าแหละเรารู้สึกว่ามันต้องรอบคอบมากขึ้นเพราะว่าอย่างนึงน้องเป็นผู้หญิงด้วยแล้วการจะทำอะไรต่างๆขยับแล้วยิ่งตอนนี้น้องฮอตมากนะขยับตัวทีนึงคนก็แบบสนใจแล้วถ้าเกิดว่าคือยิ่งอยู่ที่สูงอะเรารู้สึกว่าไม่อยากให้น้องเขาต้องเจอคำพูดที่ไม่ดีหรือเจออะไรที่ไม่ดีจากในโซเชียลหรือจากคนอื่นๆเพราะฉะนั้นอะไรที่รอบคอบได้อะไรที่เราไม่เสี่ยงได้เราก็แบบเลือกทำแบบนั้นดีกว่าก็คอยคุยกันเรื่องพวกนี้ด้วยแหละครับเราก็ต้องคอยระมัดระวังไหมทางตัวน้องแล้วก็ตัวเราต้องแบบมาเสียชื่อเสียงเพราะเรื่องแบบนี้ความที่โบเป็นฮอตมากเราก็รู้กันอยู่แล้วแต่ว่าอเล็กก็เป็นหนุ่มคนเดียวที่พิชิตใจน้องมาได้จนหนุ่มๆหลายคนเขาอิจฉาอย่างเงี้ยคิดว่าตัวเองมีผมว่าผมก็ฮอตเหมือนกันนะไม่หรอไม่ใช่เหมือนว่าก็อยากรู้ว่าไม่ใช่ฮอตเหมือนว่าแต่อยากรู้ว่าคิดว่าเอ้ยเรามีไม้เด็ดอะไรนะที่สามารถพิชิตใจสาวฮอตคนนี้ได้ต้องถามโบไหมอ่ะพี่ชิดได้แล้วหรอต้องถามน้องแต่เราจริงใจครับเรียกว่าถ้าเกิดจะเป็นอะไรก็คือเราจริงใจเลขาพี่ขออนุญาตถามหน่อยด้วยความที่โบอ่ะสนิทกับคุณแม่เขามากๆเสียงคุณมากเลยอ่ะ ช่างเสียงมันเถอะเนาะด้วยความที่โบอ่ะสนิทกับคุณแม่มากไปไหนตัวติดกันตลอดอะไรเงี้ยเวลาเล็กจะไปไหนกับน้องอะไรเงี้ยต้องขออนุญาตคุณแม่หรือพูดคุยให้คุณแม่สบายใจยังไงบ้างไหมคะจริงๆก็คือบอกตลอดครับผมเวลาอย่างที่พี่รู้แหละน้องเขาตัวติดกับคุณแม่ใช่ไหมอยู่กับคุณแม่สองคนใช่ไหมครับแล้วเวลาจะไปไหนมาไหนอ่ะก่อนหน้านี้ต้องก็คือจะไปด้วยกันไปด้วยแต่ช่วงนี้เหมือนน้องทำบ้านอยู่กับแม่ต้องไปคุยช่างบ่อยแม่จะฝากน้องกับเราบ้างจะมีฝากน้องกับเราบ้างวันไหนแม่ยุ่งมากแบบแล้วถ้าเล็กว่างแม่แบบมารับน้องไปส่งที่กองหน่อยได้ไหมอะไรเงี้ยถ้าเกิดเราว่างเราก็ไปให้แม่ทุกอย่างแม่จะรู้หมดแม่เขาได้ฝากอะไรเราเป็นพิเศษไหมว่าห่วงอะไรโบเป็นพิเศษอะไรเงี้ยก็ไม่ได้ห่วงอะไรเป็นพิเศษผมห่วงสุดก็เรื่องอยากให้น้องกินเยอะนะเป็นเรื่องที่แม่พูดบ่อยสุดจริงแล้วว่า
เรียกว่าเล็กก็เข้ากับคุณแม่ได้ดีก็ไม่รู้ใช้คำนั้นได้ไหมอ่ะก็คือไม่ได้มีปัญหาอะไรอ่ะครับผมก็เราเองก็เคารพแล้วก็ด้วยความที่บางทีก็เกรงใจเพราะปกติแม่อยู่กับน้องตลอดอะไรเงี้ยบางทีเราแบบไปพาน้องมาเราเองก็ต้องจะไปไหนมาไหนแม่จะรู้ตลอดโอเคก็อยู่ในสายตาตลอดเนาะไม่ใช่แค่ฝั่งน้องฝั่งผมก็ด้วยผมไปไหนมาไหนก็บอกพ่อแม่ตลอดเหมือนกันโอเคครับจบไหมความรักครั้งนี้ไม่เยอะไหมคะเล็กเพราะเราก็อายุเริ่มโตขึ้นเรื่อยๆแล้วค่ะคำถามคืออะไรนะเล็กคาดหวังกับความรักครั้งนี้เยอะไหมคะเพราะว่าเราก็โตขึ้นเรื่อยๆแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะคาดหวังเยอะไหมครับคือก็เราก็คาดหวังต้องคาดหวังอยู่แล้วอะแต่ว่าตัวเราเองก็โตขึ้นเยอะด้วยเพราะฉะนั้นความคาดหวังของเรามันจะมีเขาเรียกว่าอะไรอะความคาดหวังของเรามันจะมีความโตขึ้นของเรามาอยู่ในความคาดหวังด้วยครับเราจะไม่ใช่แค่แบบโอ้ยเธอเรารักฉันรักเธอเธอรักฉันวันหนึ่งเธอเลิกรักฉันฉันตายสิมันจะไม่ใช่ละแต่มันคือการที่เรารักกันเราต้องจุดอยู่ไปด้วยกันเราต้องมาช่วยเหลือซึ่งกันและกันในเรื่องทุกในเราต้องเป็นแบบเหมือนเป็นเซฟโซนให้อีกฝั่งหนึ่งให้ได้แล้วก็ต้องเป็นเรารู้สึกว่าการเป็นคู่ชีวิตมันคือแทบจะเป็นอยากให้กันและกันเพราะฉะนั้นต้องใช้เวลามากแล้วก็เพราะฉะนั้นความคาดหวังมันก็คงมีแต่เราทั้งคู่ต้องมีสติในความสัมพันธ์ครับเรื่องการแต่งงานไปบ้างหรือยังกับตัวเองนะกับตัวเองโดยทั่วไปเลยมองเรื่องการแต่งงานหรือยังไม่ต้องคำนึงว่าเป็นโบหรือใครนะหมายว่ากับตัวเองเนี่ยคิดเรื่องการแต่งงานไปบ้างหรือยังอะไรจริงๆก็คิดครับผมเพราะว่าเพื่อนๆหูก่อนหน้านี้คือช่วงที่เล็กโสดอ่ะก่อนหน้านี้ก็คือเคยสามแบบนี้แล้วก็เล็กก็พูดว่าเพื่อนทางแกงเล็กเนี่ยเราเป็นคนเดียวที่ไม่มีใครคุยด้วย พอมาตอนนี้เรามีคนคุยด้วยเพื่อนๆก็แต่งงานไปจะครบแกงแล้วก็คือก็เราตัวเราเองก็มีคิดแหละแล้วก็เล็กเชื่อว่ามันเป็นวัยเนาะ32แล้วอะครับปีนี้จะ33เนี่ยก็เป็นวัยที่ถ้าคนที่อยากมีครอบครัวมันก็คงเป็นอะไรที่ต้องคิดแล้วอะแต่ว่าก็ยังรู้สึกว่าเรายังไปได้อีกไกลครับผมยังรู้สึกว่ายังไม่ต้องตอนนี้ก็ได้ไม่รีบแต่ถามว่าคิดไหมคิดแน่นอนก็อยากให้เจ้าสาวเป็นคนนี้ด้วยไหมล่ะโอ้โหฟิกซัฟฟารีจำชื่อไปแล้ว ก็เป็นคนที่เวลาคบใครเล็กหวังไปถึงแบบนั้นอยู่แล้วผมไม่เคยคิดว่าจะต้องแบบอ๋อตัวคนนี้นะเดี๋ยวก็เลิกไม่เคยคิดแบบนั้นเป็นคนที่คบกับใครก็คือมองถึงอนาคตอย่างเดียวพี่เล็กชอบส่วนไหนเอาตรงไหนของพี่โบคะอืออยากรู้คือก็น้องเขาเป็นคนที่พี่ชอบเขาเวลาก็เขาน่ารักนั้นน่ะแล้วก็ยิ่งรู้จักก็คือก็รู้ว่าเขาเองก็มีมุมที่พอเราก่อนหน้านี้เราเห็นนะมุมที่เป็นแบบโพสิทีฟมุมน่ารักมุมแบบสดใสของเขาใช่ไหมพอเราเห็นมุมอื่นๆน่ะมันยิ่งทำให้เรารู้สึกผู้หญิงคนนี้ไม่ได้มีแค่ก่อนหน้านี้ไปนานๆอาจจะรู้สึกว่าแบบเขาทำให้เราคุยได้เขาทำให้เราแบบกระชุ่มกระชวยทำให้เราแบบสนุกสนานสดใสขึ้นอะไรเงี้ยแต่แบบพอมาถึงตอนเนี้ยมันก็มีอีกหลายๆอย่างที่ทำให้เรารู้สึกประทับใจในตัวของติดตามข่าวบันเทิงพี่นายตะเทนแชนแนลอย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะ